มไม่ล้มล้มไม่ล้มคุณผู้ชมครับมีผลวิจัยมาจากต่างประเทศรวมถึงมีข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าการยืนขาเดียวแบบนี้ครับ20วินาทีค้างไว้สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ปัญหานี้มันจริงเท็จแค่ไหนตามผมมากดไลค์ครับที่สถาบันประสาทวิทยากันเลยครับยังไม่ล้มครับเหลือ20วินาทีครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสข่าวฮือฮาอยู่พักใหญ่ครับสำหรับข่าวจากต่างประเทศที่ระบุว่าศูนย์วิจัยประจำมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมีการเปิดเผยผลวิจัยยืนขาเดียวในอาสาสมัครผู้สูงอายุจำนวน 1,400 คนพบว่าผู้ที่ไม่สามารถยืนทรงตัวขาเดียวได้เป็นเวลา20วินาทีมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของกลุ่มโรคสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองตีบรวมถึงอัลไซเมอร์ขณะเดียวกันครับงานวิจัยชิ้นนี้ยังถือเป็นการตอกย้ำผลวิจัยในอดีตของมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี2009ที่ออกมาในลักษณะเดียวกันซึ่งการยืนขาเดียวนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับสมองของคนเรารวมถึงจริงหรือไม่ที่ข่าวบางกระแสบอกว่าการฝึกยืนขาเดียวในคนปกติทั่วไปสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้คงต้องไปฟังความกระจ่างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทแพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์แห่งสถาบันประสาทวิทยากันครับคือข่าวมีหลายกระแสก็บางกระแสก็บอกว่าการใช้การทดสอบยืนขาเดียวเนี่ยถ้าผิดปกติก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเรามีการศึกษาที่พบว่ามันพบมากกว่างั้นถ้าเราหัดยืนขาเดียวแล้วยืนไม่ได้นานแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยๆเรายืนได้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นความปกติเพราะว่าเราไม่เคยฝึกนะคะแต่ถ้าเรายืนแล้วยังไงก็ล้มแสดงว่าเรามีความผิดปกติแน่นอนอันนี้ก็คือควรต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจแต่ว่าการที่บอกว่าฝึกแล้วจะทำให้สมองดีเนี่ยมันก็จะมีความจริงอยู่บ้างก็เหมือนกับว่าสมองส่วนที่เราใช้ยืนขาเดียวเราไม่เคยได้ใช้ปกติเรายืนสองขางั้นถ้าเราได้มีฝึกใช้สมองส่วนที่ไม่เคยได้ใช้เพิ่มขึ้นก็มีการใช้สมองมากขึ้นก็จะทำให้เซลล์สมองด้านข้างมีการแตกแขนงไปมากขึ้นก็ทำให้สมองดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าการที่เราฝึกยืนขาเดียวแล้วเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมในคนไข้ที่มาตรวจทางระบบประสาทที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวเราก็จะให้เขาตรวจโดยการเดินปกติให้ดูแล้วก็จะดูท่าเดินนะคะเสร็จแล้วเราก็ถ้าเขาเดินได้แต่เดินไม่ค่อยดีแล้วก็จะมีการทดสอบโดยให้ยืนเท้าชิดแล้วก็หลับตานะคะถ้าคนที่มีเรื่องของระบบการทรงตัวเสียพวกนี้ก็จะงอนเงยยืนไม่ตรงนะคะหรือว่าเราจะให้ลืมตาแล้วเดินต่อเท้าคือส้นเท้าต่อไปเท้าเดินไปเรื่อยๆคล้ายๆนางแบบนะคะถ้าคนที่มีระบบการทรงตัวเสียเขาก็จะเซล้มจริงๆเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมทำได้ง่ายๆในคนปกติทั่วไปต้องไม่เครียดนะคะถ้าเราเครียดภาวะสมดุลของสารเคมีในสมองจะเสียนะคะต้องมีการใช้คิดสม่ำเสมอแต่คิดแบบไม่เครียดถ้าก็คือในพูดแบบปกติคือคิด positive thinking หรือคิดบวกนะคะแล้วก็มีการฝึกทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรที่ไม่เคยทำอยู่เรื่อยๆนะคะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเหมือนกับการยืนขาเดียวนะคะก็เป็นการฝึกกิจกรรมที่เราไม่เคยได้ทำมันก็จะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้ทำงานหรือว่าเขาแนะนำว่าอย่างปกติแปรงฟันใช้มือขวาแล้วลองใช้มือซ้ายแปรงฟันดูก็เป็นการฝึกสมองอีกข้างหนึ่งนะคะว่าให้เป็นการกระตุ้นสมองครับก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วการยืนขาเดียว20วิค้างไว้นะครับอาจจะไม่ได้การันตีว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับแต่ว่าที่สำคัญควรจะบริหารสมองตามแนวทางที่คุณหมอบอกเอาไว้แต่ว่าพี่เดือหรือว่าคุณตุลหรือว่าน้องฝานจะลองไปทำดูก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เวลาของเทเด็ดกดไลค์หมดแล้วครับกลับมาใหม่ในวันศุกร์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ